ี่ผมต้องใส่ชุดนี้จริงๆเหรอครับพี่ใช่มึงก็ทำทุกวิถีทางมึงหลอกล่อไงก็ได้ให้มันถอดของดีออกจากคอมันให้ได้แล้วนอกจากนั้นนะเดี๋ยวท่านขุนบรรพตเขาจัดการเองเขาไม่มาตามที่นัดทำไงอะยานอนหลับหยดเดียวหลับยันเช้าเอาวะเคนมีอะไรจะคุยกับเราหรอเข้ามาก่อนสิครับนั่งก่อนสิคุณจันทร์สุขโอ้น่ารักห้องน่ารักเนี่ยมาเหนื่อยๆอ่ะกินน้ำก่อนสิครับอุ๊ยเทคแคร์ดีเวอร์คิดอะไรกับเราปะเนี่ยแต่เราไม่เหนื่อยอ่ะสิเคนเราคิดว่าคืนนี้เคนน่าจะเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเคนกินเลยเอาเลยแล้วถ้าคุณแสนสุขเขาไม่กินล่ะมึงกระดกเองเลยกึ๊บมึงกึ๊บเองเลยมึงก็หลับเร็วยาวตื่นมาตอนเช้ามึงก็ไม่รู้เรื่องตื่นเช้ามาเสียวสันหลังเลยนะมีแผนสำรองสำรองไหมก็อย่างนี้ช่วงหลับอ่ะมึงทำไงก็ได้มึงชิงตื่นก่อนให้ได้อ่ะถ้ามึงตื่นที่หลังอ่ะมึงโดนดอกสองแน่เฮ้ยพี่ถ้างั้นผมทำแผนแรกให้สำเร็จดีกว่าโทษนะกินเลยค่ะเออไอ้เคนเป็นไงบ้างอะตัดผมไหมเนี่ยโอ้ยผมดักเปลี่ยนลูกพี่คืออะไรเราอะสมชายจะลงเลือกตั้งอยากให้อาจารย์ช่วยหน่อยหูหนวกแล้วไงหรือว่าอยากหนวกหูเฮ้ยเลือกตั้งครั้งเนี้ยผมต้องชนะแน่ๆสบายใจได้แต่ถ้าผมไม่ชนะนะอาจารย์ก็คงต้องคุยกันหน่อยอุ้ยไม่ใช่เขาลงเขตเดียวคนเมื่อกี้นะคงไม่บังเอิญขนาดหรอกชั่วโมงนี้กูว่านะเก็บร้านให้เร็วเลยนะก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจมันแย่เลยให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่ากูไงว่าโง่ปะเถปะโถฉันไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ละที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยมาทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกแหวกตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูเหรอวะไอ้คงชีวิตของกูล่มจมนี้แต่มันไรแล้วอาจารย์คงโอมเพียงอาจารย์คงโอม